สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลคลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับตาคีเจเนซิสก็น่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วมั้ย Final Trailer คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากำหนดการฉายคือ12กันยายังไงซะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าเราได้รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างทางนี้มีป่าลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าในนั้นมีแหวนวิเศษที่สามารถเสกความอุดมสมบูรณ์ได้แหวนวิเศษ Stella if anything happens you say code bravo 125 and the rest of the team bravo 125 อย่างงี้ No daddy take me with you stay away โอ้ bravo 125 bravo 125 มาไซไฟรอบนี้หนังไทยมาไซไฟครับดองพอนดองพอนดองพอนโอเคนะดูไม่น่าเกลียดนะเขาจะกราฟิกดูไม่น่าเกลียดหนึ่งให้เอากำไรไปเก็บแหวนวิเศษคือการหายให้เอากำไรไปต่อยอดเปิดเครื่องตาที่ไม่ซีดไม่ขายล่ามาซูในใส่พิกัดที่เพิ่นให้มาแนวรูนะที่ผ้าพอกับมหาพวกเข้าได้นี่เจ้าพ่อกลับมาให้ได้เลยนะเหมือนพ่อของนางเอกติดอยู่ที่ไหนสักที่ได้คือเราต้องเล่นเกมนี้ให้จบเธอจะลองเชื่อความรู้สึกตัวเองอีกสักครั้งไหมล่ะโอเคไม่น่าเกลียดนะคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่น่าเกลียดโอเคโอเคก็มีมั่งนิดๆหน่อยๆโอเคโอเคมีมั่งนิดๆหน่อยๆมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆปุ๊บตึกตึกตึกเห็นตึกไหมมันลอยๆนิดนึงนะมาแล้วกรีเน่ XHRK มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย HRK 3ลายและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 7 Delivery และ All Online ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอป Greenay Club PG ทำอยู่ในระดับที่ผมว่ารับได้นะมีซีนสุดท้ายอะครับที่ตัวปีศาจโดนยิงมิสไซล์ใส่แล้วก็พัดตึกถล่มอะไรเงี้ยผมมองว่าพวกเกาหลีกราฟิกพวกนี้มันดูแบบนิดนึงอะมันดูนิดนึงอะแต่อยู่ในระดับที่ผมว่ารับได้ถ้านะถ้าเนื้อเรื่องและคอนฟิกมันเข้มข้นมากพอบทมันดีมากพอเอาง่ายๆถ้าบทมันดีมากพอการปูเรื่องเล่าเรื่องคอนฟิกเข้มข้นพาพวกเราติดอยู่กับสถานการณ์ตัวนี้กับการตามหาพ่อของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับสถานที่ที่นางเอกต้องตามมายากเย็นลึกลับซับซ้อนอะไรสักอย่างตามกลับมาแล้วกู้สถานการณ์นี้ให้ได้เนี่ยถ้าเข้มข้นมากพอดึงเราติดอยู่กับหนังได้ผมมองว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเกรดประมาณนี้ระดับนี้นะไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าพูดกันตามตรงหนังบางเรื่องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกดีดีบทเฮี้ยพวกเราก็ไม่เอาถูกปะแต่ในทางกลับกันบางทีแบบเราดูหนังเกรด B คอมพิวเตอร์กราฟิกห่วยๆพ็อปดูไม่สมจริงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เราโอเคเพราะบทมันดีถูกไหมก็มีให้เห็นอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างซีนเหมือนสถานีอวกาศเนี่ยแบบพังพินาศอะไรตรงเนี้ยมันก็ดูโอเคใช่ไหมมีอีกซีนหนึ่งให้ดูอ่ะไอ้นกที่เป็นขนพวกเนี้ยนี่ก็ดูดีนะนี่คือดูดีเลยนะอาจจะดูแบบมันโดดอ่ะมันโดดออกจากตัวฟุตวิดีโอนี่หน่อยๆแต่ดูดีอาจจะมีแค่เท่าที่ผมสังเกตนะมีแค่ซีนนี่แหละที่เป็นเหมือนด้านนอกอ่ะเห็นเหมือนโลกมันล่มสลายมันโลกพังพินาศไปหมดแล้วมีเหมือนไคจูตัวเบลเริ่มยืนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิงมีฮอยิงมีทรงมีทรายไอซีเควนต์ตรงนั้นน่ะดูลอยๆหน่อยอาจจะด้วยบรรยากาศด้วยเกรดดิ้งอะไรต่างๆมันดูลอยนิดนึงแต่โดยรวมดูดีครับและดูแปลกหูแปลกตานะกับการที่หนังไทยอยู่ในหนังไซไฟแบบนี้แล้วเล่นประเด็นแบบนี้เลยซึ่งปกติแล้วประเด็นแบบเนี้ยมันคือหนังที่พูดกันตามตรงมันทุนเยอะอะหนังแพงอะเอาง่ายๆ
นะจะทำหนังไซไฟคือแม่งแพงตอนสมัยผมเรียนขนาดทำซีนแบบสัตว์ประหลาดต้องไปม็อกอัพหัวเอเลี่ยนอ่ะไปนั่งปั้นทำแบบก่อนนู่นนี่นั่นหลายวันอ่ะเออหลายวันไม่พอตอนถ่ายก็ต้องเซตกันไปตั้งแต่เช้ามืดฟ้ายังไม่สว่างไปนั่งเซตหัวเอเลี่ยนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายแค่ซีนนั้นนะหนังที่ผมทำตอนนั้นซีนสั้นๆเองถ่ายแบบม็อกอัพเซตมีตังพอแค่ทำหัวเอเลี่ยนหัวเดียวอ่ะแล้วก็ถ่ายกันนิดเดียวสั้นๆเป็นหนังสั้นเองไม่ได้หนังยาวยังรู้สึกว่าโหแม่งโคตรแพงและโคตรเหนื่อยโคตรนานเพราะฉะนั้นหนังไซไฟแบบนี้มันเป็นหนังแพงอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าตาครีเจเนซิสทำสำเร็จของผมก็คือจบออกมาแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ้ยคนไทยก็เล่าประเด็นนี้เอาอยู่นี่ว่าผมห่วงอย่างเดียวคือห่วงบทพูดตรงๆคนไทยผมห่วงอย่างเดียวคือห่วงโพซิชั่นของบทชอบพลาดหนังไทยชอบพลาดเรื่องบทจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าบทมันถึงมันจะเป็นจุดที่ผมมองว่าเออพอที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยช่องไซไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไทยทำไม่ได้แต่ทำไม่ถึงเองต่างหากอะไรอย่างนั้นที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ประเด็นที่เราได้รู้เพิ่มขึ้นไม่มากครับเพิ่มขึ้นไม่มากดูจบแล้วรู้สึกเหมือนว่าเขาจะทำเทเลอร์เหมือนคล้ายๆกับเกือบไฟนอล อีกทีหรือไม่คิดว่าอย่างนั้นนะนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันปกติแล้วก็ทีเซอร์ตัวนึงเทเลอร์ตัวนึงมันก็เพียงพอแล้วมากแล้วไงเออแต่แค่มันเหมือนเราไม่ได้เห็นอะไรเยอะเรารู้แค่ว่าพ่อเขาหายไปใช่ไหมแล้วก็มีการทิ้งแหวนอะไรไม่รู้ให้ลูกสาวเอาไว้ก็ให้นางเอกตอนเด็กเอาไว้ใช่ไหมแล้วถ้าขอความช่วยเหลือเนี่ยให้พูดว่า Bravo 125แล้วก็บอกพิกัดบอกสถานที่อะไรนั่นไปแล้วก็ไอ้แหวนนั่นก็จะติดต่อหาพ่อหาเพ่ออะไรก็ได้นั่นน่ะนะครับเราก็รู้ว่าพ่อเขาไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ต้องพากลับมาแล้วก็สถานการณ์เอเลี่ยนบุกแสงจากฟ้ามีคำถามมากมายครับที่เกิดขึ้นในตัวอย่างนี้และตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้บอกอะไรเรามากซึ่งในโพซิชั่นหนึ่งก็ดีมันไม่สปอยหนังฝรั่งบางทีแม่งบอกเยอะก็สปอยใช่ไหมแต่นี้ก็ไม่สปอยก็อยู่ในโพซิชั่นที่ดีแต่เราก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มมากน่าสนใจครับเดี๋ยวผมรอดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวอย่างนี้มันก็คือตัวทีเซอร์ตัวสั้นเลยครับแต่แค่เหมือนขยายให้ยาวขึ้นแค่นั้นเลยส่วนไอซีนที่เป็นไคจูโดนยิงตอนหลังที่เขาเอามาไว้ปิดท้ายตัวอย่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้สร้างความไฮป์ให้ผมอยากดูเพราะซีนนี้อะไรขนาดนั้นผมอยากดูเพราะประเด็นพ่อกับคนที่อยู่ข้างในมากกว่าเออมากกว่าไคจูพังตึกคือพูดกันตามตรงถ้าเป็นซีนแบบไคจูพังตึกอะไรพวกนี้คือแบบเราไปดูเอเลี่ยนไมนัสวันอะไรพวกนั้นก็ได้ไงเออแต่ว่าก็รอดูประเด็นคนก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาสั้นๆนะครับตาคีเจเนซิส12กันยานะครับกำหนดการฉายนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันผมเดย์วันแน่นอนนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามหนังเข้าปั๊บผมเดย์วันแน่ตาคีเจเนซิสคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวอย่างแบบยาวนะครับเทเลอร์ตัวนี้นะครับคุณโอเคไหมยังรู้สึกอยากดูอยู่ไหมหรือความอยากดูลดลงจากตัวอย่างนี้ก็ลองแชร์กันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับนี่กุยเน่นะครับตัวบ็อกเซตตัวนี้ราคา199บาทเป็นกุยเน่ XHRK นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ